ทีนี้เราก็เอาเนื้อยันดันเข้าไปในคอเขาเอาขึ้นทำแบบนี้ครับง่ายที่สุดนะแต่ถ้าเกิดให้เขากินเองเขาไม่กินหรอกครับเพราะว่ายามันขมสวัสดีครับวันนี้ก็เป็นวันที่4แล้วนะครับที่เราจะให้ยากับน้องชิโร่เป็นยาฆ่าเชื้อนะครับที่จมูกมีปัญหาเรื่องระบบการหายใจนะครับอันนี้ก็เดี๋ยวฉีดยาใส่เหยื่อนะครับใส่ซากงูก่อนนะครับฉีดเข้าไปครับดันยาเข้าไปใช้10 cc นะครับเราฉีดไปบ้างแล้วตอนนี้เราฉีดเข้าไปครับเพื่อที่จะให้ยาเข้าไปในตัวซากงูมันจะยากอยู่นิดนึงยาเขาแล้วโอเคครับหมดครับทีนี้เราก็จะให้เขากินอึ๊บลงก่อนนะเดี๋ยวนี้เราจะให้ยักษ์งูตัวนี้กับเขาเราให้ทั้งหมดด้วยกัน5วันนะครับวันนี้พอดีมีน้องๆทหารเขามาช่วยทำงานแล้วก็เลยให้เขาถ่ายวิดีโอให้ครับทุกวันไม่ได้ถ่ายนะครับวันนี้ชิโร่โอ้ยลูกชายมาว่าเร็วรู้แล้วว่าจะกินยาเลยมาหอมมั่มมาเดี๋ยวแป๊บนึงวิธีการกินยาก็คืองูมันจะมีกระดูกแหลมนะครับที่เราหั่นท่อนไว้นะฉะนั้นแล้วเราต้องใช้ไม้ช่วยนะครับช่วยให้เขาเปิดปากนี่เดี๋ยวคุยก่อนกินยาก่อนเขาจะรู้ก็ว่าเขาจะกินยาเขาก็จะหนีเราทีนี้ไม่เอาชิโร่กินยาน้อยช่วยน้อยช่วยกินยาน้อยนะครับใช้ไม้ค้ำปากเขาก่อนครับแล้วก็เราก็จะใช้เนื้อนะครับค่อยๆเอาเนื้อเขาก็จะถอยอย่างนี้งับเนื้อทีนี้เราก็เอาเนื้อยันดันเข้าไปในคอเขาเอาเนื้อดันเข้าไปครับเขาก็จับจำยอมแบบนี้ปุ๊บแล้วก็ดันช่วยหน่อยครับดันเข้าไปให้เขาคืนครับคืนแล้วคืนได้ลูกคืนยางโอเคจบแค่นี้เดี๋ยวดูก่อนครับว่าเขาคืนยังขึ้นนี่ครับทำแบบนี้ครับง่ายที่สุดนะแต่ถ้าเกิดให้เขากินเองเขาไม่กินหรอกครับเพราะว่ายามันขมนะว่ายาขมเนี่ยเขาจะรู้เลยว่ายาขมเขาก็จะไม่เอาแล้วพอจับหัวหรือจับคอเขาเนี่ยเขาจะเริ่มต่อต้านเราแล้วหนีเราแล้วนะครับตอนนี้โอเคขึ้นก่อนเออขึ้นก่อนยังไม่ได้ขึ้นเดี๋ยวขึ้นก่อนก็คืนก่อนดีเนี่ยดีขึ้นแล้วจมูกโอเคแล้วเปิดจมูกแล้วเดี๋ยวต่อไปเราก็จะใช้น้ำเกลือล้างนะครับน้ำเกลือล้างแล้วก็คีบโอเคน้ำมูกแล้วมีน้ำมูกแล้วขึ้นก่อนขึ้นลงยังขึ้นก่อนขึ้นเรื่อยๆวันนี้เขากำลังขึ้นนะครับกำลังทยอยเข้าไปเราอย่าให้ขาดน้ำเด็ดขาดนะครับกินยานี้รู้สึกว่าเขาจะหิวน้ำมากเป็นพิเศษนะครับเหมือนกับเด็กกินของขมนะก็ต้องเอาน้ำตามประมาณนี้เขาจะกินน้ำนะครับแทนที่เขาจะยกขย้อนออกเขาดีมากเลยครับเขาไม่ขย้อนเขากินน้ำเข้าไปนะเขากินน้ำเข้าไปเพื่อลดอาการขมนะเพื่อลดรสชาติที่มันขมเยี่ยมมากเหลือพรุ่งนี้อีกวันนึงครับวันหนึ่งเป็นมื้อสุดท้ายนะครับที่จะป้อนยาฆ่าเชื้อเขานะครับโอเคครับสำหรับวันนี้เดี๋ยวพบกันใหม่ครับสำหรับวันนี้ก็บ๊ายบายครับ